สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับนี่ก็เมืองลาวไกนะครับหรือว่าคนไทยจะเรียกติดว่าลาวไกนะฮะก็เป็นจังหวัดทางด้านเหนือของเวียดนามนะครับก็อยู่ติดกับชายแดนจีนเลยตรงจุดที่ผมอยู่นี้ห่างจากชายแดนจีนประมาณไม่ถึง5กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เคยเป็นสมรภูมิรบนะระหว่างจีนกับเวียดนามในสมัยก่อนด้วยหลังจากมีความขัดแย้งกันเหนือกัมพูชานะฮะก็นานมาแล้วครับปี1979นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะผมกำลังนั่งรถจากรถโดยสารหน้าสถานีรถไฟลาวไกนะครับนะไปที่เมืองซาปานะครับก็ราคาค่าโดยสารก็อยู่ที่2,800นะครับไอ้28,000หรือ30,000แล้วแต่ครับมันรู้สึกจะมี2สายนะนี่ก็รถกำลังวิ่งไปนะครับอันนี้ผ่านปั๊มน้ำมันเนี่ยมีรถขนส่งขนาดใหญ่นี่ก็คือพวกขนสินค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับไอ้ระหว่างเวียดนามกับจีนนะครับตรงนี้ก็เป็นริมแม่น้ำนะครับแม่น้ำนี่ไหลมาจากจีนนะครับแล้วก็ลงใต้ทางด้านนู้นนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นเห็นตึกตรงนู้นนะครับนะฮะเลยไปหน่อยเลยตึกสูงๆไปนั่นก็คือชายแดนจีนนะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็มีการค้าขายคึกคักเหมือนกันนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นโบสถ์นะครับแล้วตอนนี้เป็นเมืองริมตรงนี้ริมแม่น้ำตรงนี้สวยมากครับถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวก็ลองแวะมาพักดูนะครับถ้าใครที่นั่งรถไปสปานะครับขึ้นรถเมล์จากหน้าสถานีรถไฟนะครับก็เขาจะวิ่งมาเส้นทางนี้นะครับแม่น้ำห่มนะครับทรงห่มนะฮะถามเขาครับว่าแม่น้ำอะไรเกากกเลี้ยวนะฮะกกเลี้ยวตรงนี้เหมือนเป็นชื่อตลาดด้วยนะครับกกเลี้ยวเนี่ยถ้าตรงไปตรงนี้จะเป็นชายแดนจีนนะครับนี่เราเลี้ยวซ้ายนะฮะเกาะกกเลี้ยวนี่ก็คือ ชื่อเกาะนะเป็นเกียร์จุงก๊กนะเขาบอกว่าตรงไกลๆเนี่ยเป็นเมืองจีนครับนะฮะเมืองจีนนี่แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นตลาดนะครับเกียร์ตลาดกกเลี้ยวนะก็เป็นตลาดสดตลาดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีพวกขายของเครื่องไฟฟ้าจากจีนด้วยนะครับเจอต่ำก๊กลิวอาร์นะฮะก็ตลาดก๊กลิวนะฮะตรงนี้ก็ผ่านถนนใหญ่นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปซาปาก็วงเวียนนะครับที่เวียดนามการจราจรสัญจรนี่โอ้นี่แม่ค้าเอ้ยไม่ใช่คนกวาดถนนนะครับการจราจรนี่เขาใช้ทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาข้ามถนนเวลาข้ามถนนเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะรถมันเขาจะวิ่งมาทางขวาเราต้องมองทางซ้ายนะครับก่อนนะครับเรานั่งรถอย่างนี้นะครับคันที่เรานั่งมาคันที่เหมือนกันกับที่ผมกำลังนั่งอยู่ตอนนี้นะครับนะสวนมาหนึ่งคันคุณนายคุณพกหนูเจ้าหรืออะไรบอกว่าเราจะเลยนับเลยจะหลับจะนับเลยนี่เป็นหน้าโรงแรมใหญ่ก็มีแท็กซี่มาจอดนะฮะแล้วก็นี่ครับลาวไกล
สตาร์โฮเทลนะครับโรงแรมลากายสตาร์โฮเทลน่าจะเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในเมืองนี้นะครับผมคงไม่มีโอกาสมาพักแล้วครับเพราะว่าเดินทางแบบคนยากคนจนนะครับไปแค่พอประทังชีวิตไปวันๆโอ้นี่เป็นเล่นสนุกเกอร์ครับบิลเลียนก็มีร้านเวดดิ้งสตูดิโอร้านขายเสื้อผ้านะครับร้านนี้ครับเสือจั่ว iPhone นะครับก็ซ่อม iPhone อันนี้เวทเทลร้านเทเลคอมมือถือเนี่ยนะครับแต่ที่พวกเนี่ยครับตามพวกเกาะกลางถนนเลยพวกต้นไม้เนี่ยคนเวียดนามก็จะดูแลเป็นอย่างดีครับเวียดนามเขาบ้าต้นไม้มากนะฮะเรื่องต้นไม้เนี่ยเขาชอบมากจริงๆแล้วก็จะปล่อยให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับไม่มีแบบบ้านเราที่ตัดจนหมดนะฮะเขาจริงกับจังเรื่องต้นไม้มากอันนี้เป็นลักษณะของคนเวียดนามที่เคยเห็นมาในหลายๆเมืองนะฮะแต่สังเกตอย่างก็จะมีมุมเล็กๆตามหัวถนนอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆเป็นมุมสาธารณะให้ลูกหลานเด็กวิ่งเล่นนะฮะแล้วก็อะไรต่ออะไรมากมายวันนี้ไทยแฟชั่นนะป้ายเกี่ยวกับเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะใช่นะครับร้านแฟชั่นเมืองไทยฮะคงไปเอาผ้ามาจากประตูน้ำเสื้อผ้ามาจากประตูน้ำนะครับพวกเสื้อผ้าแฟชั่นเลยเดี๋ยวนี้แม่ค้าประตูน้ำต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะว่ามีทั้งคนฟิลิปปินส์คนอะไรมาซื้อกันเต็มไปหมดอันนี้แซมไหมกูนะฮะเขาบอกว่าเขาขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองแล้วรถเก่ากูเนี่ยเก่าอันนี้ครับ Samsung Asus นะรถเลี้ยวนะฮะเอ๊ะอันนี้ไปทางไหนเหมือนไปคนละทางกับที่เคยไปอาจจะเป็นว่าเขาใช้ทางคนละเส้นนะครับเพราะว่าเขามีการพูดว่าตักเดืองเนี่ยตักเดืองแปลว่าทำถนนโอ้เมื่อกี้ผ่านร้านขายหมาเนื้อหมานะครับเนื้อหมาภาษาเวียดนามเรียกติดจ่อนะฮะจ่อแปลว่าหมาติดแปลว่าเนื้อชื่อโดหังชื่อละหังสาหร่ายต้มอันนี้ต้มน้องเต๋ตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ตรงก็มีน้องมะเก่าเล่นเก่าพัดเล่นยังไงนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านเมืองทั่วไปนะครับของเวียดนามนะฮะก็เอาเนี่ยบรรยากาศมาให้ดูครับไม่รู้มีใครสนใจเปล่าครับถ้าเกิดใครดูแล้วสนใจก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบนะครับว่าบางทีเราทำไปอาจจะมีคนสนใจไม่มีคนสนใจนะครับนะฮะนี่ก็มีร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ก่อสร้างนี่ครับโอ้โหที่เวียดนามเนี่ยเขาจะเป็นที่แคบยาวนะครับที่ดินนะฮะเขาจะเลยสร้างสูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทำเสาเข็มกันอย่างดีเลยที่ดินแพงนะครับของเวียดนามเนี่ยไม่ได้ถูกนะเขาเติมน้ำมันนะครับไม่ได้ดูบรรยากาศเติมน้ำมันนะนะครับมาจอดเติมน้ำมันนะครับนี่ดีเซลนะฮะดีเซลก็เขียนเลยครับดีเซลนี่ครับบรรยากาศเติมน้ำมันเดี๋ยวนี้คนเวียดนามใช้รถเยอะขึ้นนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อหมานะครับแต่ว่านี่ให้ดูนะครับเวียดนามเขามีเลี้ยงหมากันเยอะนะครับไม่ใช่เขาทานเนื้อหมาอย่างเดียวพวกคนเกาหลีคนจีนก็ทานเนื้อหมานะครับหมาเลี้ยงอย่างนี้นะครับมีเยอะนะฮะ
นี่ครับก็บรรยากาศตอนเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็เข้ามานอกเมืองหน่อยนะฮะตามหัวมุมนี่จะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับจอดรออยู่นี่ก็เด็กๆนั่งเล่นกันนะฮะก็เป็นชานเมืองลาวไก่นะครับมีร้านทำผมนะเหมือนกันทั่วโลกนะครับสาวๆจะต้องมีที่ร้านทำผมแล้วก็ทำเล็บด้วยทำผมทำเล็บวันนี้ขนต้นไม้มาครับนี่ครับคนเวียดนามก็บ้าต้นไม้มากนี่เป็นสถานที่ราชการนะฮะเป็นเหมือนวิทยาลัยนะฮะเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดนี่ก็สถานที่ราชการนะครับจะเป็นสีเหลืองสีแดงในฐานที่ราชการนะฮะอ๋อนี่เป็นวิทยาลัยจริงๆด้วยครับวิทยาลัยชุมชนเหมือนกับมหาลัยประจำจังหวัดประจำอะไรอย่างนั้นนะครับมีร้านนาฬิกาเวียดนามอย่างร้านนาฬิกาเยอะครับดงโฮตัวนู้นนะแปลว่านาฬิกานะฮะร้านนาฬิการ้านแว่นตาจะมีเยอะนะฮะอันนี้เวียดเทลครับสีเนี่ยซื้อซิมได้นะครับต้องเอาพาสปอร์ตด้วยมาซื้อซิมแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเนี่ยอันนี้โชว์รูมมอเตอร์ไซค์ครับโอ้ใหญ่มากครับโชว์รูมมอเตอร์ไซค์เวียดนามนี่ใหญ่จริงๆแล้วก็มีรุ่นมียี่ห้อให้เลือกมากกว่าของเมืองไทยเยอะนะฮะใครที่บอกว่าคนเวียดนามใช้แต่ Honda อันนี้ก็จริงครับในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้กันหลากหลายยี่ห้อหลายแบบมากนะอันนี้ตึกแบบเป็นสไตล์วิลล่าอังกฤษสมัยก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นทรงประยุกต์ที่มาทำทีหลังก็ได้นะฮะแต่ก็อันนี้ก็เก่าพอสมควรได้ยินเสียงแตรไหมครับที่เวียดนามก็บีบแตรกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่เหมือนเมืองไทยครับคนงานกวาดขยะตรงนี้เป็นหน้าลานเหมือนเป็นจตุรัสกลางเมืองนะครับก็มีคนมาออกกำลังกายกันมีอะไรเงี้ยตอนนี้กลับเข้ามาเส้นปกติแล้วนะครับน้ำที่ในที่เดี๋ยวว่าเดาจอกโก้ไปไงไอ้จอกโก้เป็นคนที่หัวก็มีคนขึ้นโดยสารครับจะได้หัวเดาไปต่ออันนี้มาอันนี้มาอะไรก็อะไรสังเกตโคมไฟครับเนี่ยฮะเป็นรูปดอกบัวนะฮะเวียดนามเขาจะคนเวียดนามเขาจะเน้นเรื่องรายละเอียดพวกนี้เยอะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับเห็นนะครับมองเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามเป็นนกเพนกวินนะฮะนี่ครับนี่คือนกเพนกวินเนี่ยคือถังขยะครับมีเสียงเด็กร้องครับมีเสียงเด็กร้องครับมุ้งมิงบานเลยอ่ะมุ้งมิงบาน
โอ้เสียงดังร้องดังมากเดี๋ยวหยุดชั่วคราวครับนี่ก็เป็นตัวอย่างร้านค้าข้างทางของเวียดนามนะครับแล้วก็จุดที่คนรอรถนะครับก็มีรถแท็กซี่มารอรับคนที่ลงจากรถบัสหรือรถอย่างอื่นนะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับร้านค้านี่ก็จะมีขายกาแฟขายขนมขายของจุกจิกบางเจ้าจะมีขายแซนด์วิชยัดไส้หรือขายน้ำร้อนน้ำชาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มีคนมาฝากส่งของนะแล้วก็นึ่งครับร้านจะเหมือนกันก็น้ำร้อนน้ำชากาแฟชาเขียวอะไรต่ออะไรนะครับเสียงเด็กยังร้องอยู่นะฮะร้านแบบนี้จะมีอยู่ทั่วไปในเวียดนามครับผมบางที่ก็จะมีเปนอนด้วยนะฮะแล้วแต่แต่นี่ส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่รถบรรทุกใหญ่สวนมาครับโอ้รถคอนเทนเนอร์ครับเวลาขับถนนในเวียดนามเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจริงๆผมไม่แนะนำให้คนขับรถมานะครับเพราะว่าถนนแคบนะครับนี่ดูอย่างนี้นะฮะสังเกตว่ารถเนี่ยรถคอนเทนเนอร์นี่ใหญ่มากนะครับขับรถต้องใช้ความชำนาญในพื้นที่พอสมควรนะฮะวันนี้ขนฟืนมาครับขนฟืนกลับบ้านอันนี้รถบรรทุกใหม่นะครับนะตักไม่เยอะกูนี่ฮะมา 3-4 คันเลยนะครับมีคันยังมีที่บ้านเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราด้วยนี่ฮะไม่เน้นตับเหลืองเลยนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าถนนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่อีก 33 กิโลถึงซาปาครับโอเคครับไปกันต่อครับตรงนู้นเห็นถนนนั่นนะครับเป็นไม่ใช่ทางด่วนนะครับคือจริงๆก็คือทางด่วนนะครับแต่เป็นทางพิเศษที่สร้างขึ้นไปชายแดนจีนนะครับเป็นทางด่วนฮานอยลาวไกนะครับเดี๋ยวเราจะลอดผ่านตรงนั้นไปแล้วเราเข้าถนนเล็กไปที่เมืองซาปาทีนี้ก็มาออกนอกเมืองแล้วนะครับถนนเล็กนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งนะฮะมีปลูกกล้วยปลูกผักข้างบ้านนะครับก็ตามสไตล์ฮะนี่ครับมีแปลงผักหน้าบ้านนะฮะเด็กมาเล่นฝากใหญ่อะฝากจ๋านี่ขายเบียร์กาแฟครับป้ายนี่ครับทางด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะลอดข้ามไปข้างใต้นะครับรถที่พวกนี้เขารถใหญ่ๆเขาเพิ่งลงมาจากทางด่วนนะก็มามีเป็นครอบครัวอยู่บ้างเดี๋ยวคนนี้ก็เข้าไปทางซาปาแล้วครับนี่ครับร้านพวกนี้ไม่มีหลังคาก็อยู่ใต้ทางด่วนนะฮะก็จะมีคนมารอรถอะไรเงี้ยก็แวะทานกาแฟอะไรเงี้ยร้านอย่างนี้มีทั่วไปครับตอนนี้ซาปาอีก32กิโลครับผมไปกันต่อครับสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้หนึ่งบรรยากาศการเดินทางนะครับรถที่ขึ้นซาปาติดหนักนะครับเพราะว่ามีการซ่อมทางหรือซ่อมสะพานอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีรถลงมาจากซาปาวันอาทิตย์นะครับรถนักท่องเที่ยวคนเวียดนามนะครับลงมาจากซาปาเยอะมากนะครับมีรถขาขึ้นก็ต้องรอเพื่อสลับทางให้รถทางลงมาก่อนนะครับอย่างข้างหน้าเนี่ยรถไปเนี่ยครับเขียนว่าไหลเจ้าหลาวกายนะครับก็คือรถจากจังหวัดหลาวกายไปไหลเจ้านะครับก็ผ่านทางซาปาก็มาจอดคาอยู่นี่ผมก็นั่งรถโดยสารมานะครับ
ผมมีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์มาเยอะมากเลยครับนะฮะตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็ให้ดูด้วยครับเป็นตัวอย่างของการเดินทางในเวียดนามนะครับที่หรือในลาวหรืออะไรที่หลายประเทศเนี่ยถนนเขาแต่ยังค่อนข้างแคบอยู่นะครับถ้าใครอยากจะขับรถมาเนี่ยต้องให้ดูข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็บางทีก็ไม่แนะนำนะครับเพราะบางทีจะมีปัญหาได้อันนี้ครับรถแบบคล้ายที่ผมนั่งนะฮะเนี่ยก็ลงมาจากนู่นนะครับรถติดมานะครับมีรถบัสรถทัวร์ของคนเวียดลงมาเยอะมากนะครับติดกันอยู่ข้างบนนะฮะเหมือนเขาพยายามจะระบายรถจากข้างบนลงมาก่อนนะฮะก่อนที่จะให้ทางนี้ขึ้นไปนี่ครับรถทัวร์รถบัสลงมาอันนี้เป็นรถนอนนะครับรถนอนนะครับแซ่เสียงนำนะครับอ่านตามสำเนียงเหนือนะฮะก็เป็นรถนอนเขาจะนอนมานะฮะส่วนนี้เป็นรถนั่งอันนี้เป็นรถบรรทุกไอ้รถน่าจะเป็นพวกทัวร์นะก็จราจรยังไม่ขยับเลยนะครับนะฮะมีแต่มอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าขึ้นไปได้ครับจากนี้ขึ้นภูเขาผมได้ยินก็พูดเหมือนกับสะพานทำอะไรเสร็จเอารถขยับแล้วครับขยับแล้วครับก็คงสลับเส้นทางกันระหว่างขึ้นกับลงนะฮะอากาศกำลังสบายครับเย็นๆดีใจครับได้ไปต่อฮะมีจากที่ไหนไม่รู้มาแซงฮะนู่นนะครับยาวเลยนะครับนู่นนะยาวเลยสุดยอดครับไอ้คันนี้พยายามมาแทรกครับแหมเนียนครับเนียนต้องถอยลงมาแล้วครับเพราะว่าไม่ถอยรถบรรทุกมานู่นแล้วนะครับนะเขาปานีให้โอ้ไม่ได้ครับต้องหลบออกข้างแล้วครับเนี่ยรถบรรทุกเข้ามาเขาจะมายังไงรถบรรทุกเลี้ยวไม่ได้นะครับไม่ได้ครับต้องออกครับยังไงก็เข้าไม่ได้เข้าได้เหรอพยายามครับโน่นครับรถบรรทุกมาแล้วต้องหลบออกครับยังไงก็ไม่ได้ครับรถบรรทุกตีโค้งนะฮะ นู่นรถบรรทุกมานู่นแล้วนะครับเอามอเตอร์ไซค์ครับจะไปไหนเขาไม่รีบหลบชนรถบรรทุกชนนะครับเนี่ยไปจะตีโค้งได้ป่ะเนี่ยโอ้โหมาตรงหน้าผมเลยครับเนี่ยถ้าเป็นสีสันบรรยากาศการเดินทางนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าชนเนี่ยผมตายก่อนเลยครับเนี่ยมาแรงๆขับคนขับลงแล้วครับนะฮะคงไปสู่นี่ครับรถทัวร์แล้วกันนะครับลงมาก็เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะถึงสปาเมื่อไหร่นะครับเอาไว้เป็นพอของปากของคอครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันอย่าลืมสมัครสมาชิกครับFWELTHAI ครับสวัสดีครับThank you.
คลิปนี้คงต้องเก็บไว้แค่เท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์รถติดยาวนะครับติดกันเป็นชั่วโมงแน่ๆนะฮะแล้วก็เส้นทางถนนของเขาเนี่ยพื้นที่มีจำกัดนะครับทางขึ้นทางลงพอมีเหตุการณ์ซ่อมทางแล้วก็ประจวบกับวันสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ซาปากันเยอะนะครับเพราะเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวคนเวียดนามไปเที่ยวกันเยอะก็คงต้องเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยืดเยื้อครับนะเดี๋ยวผมก็คงเดินทางต่อนะครับแล้วก็ทิ้งภาพไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FZMEL DSO ครับสวัสดีครับ